การจัดการให้อ้อยพ้นระยะวิกฤตขาดน้ำในช่วง 3-5 เดือนหลังปลูกสำหรับการปลูกอ้อยข้ามแล้งหลักการปลูกอ้อยที่ดีวิเคราะห์ดินก่อนปลูกส่งตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย3ปีต่อ1ครั้ง2ปลูกอ้อยเมื่อมีความชื้นปลูกอ้อยหลังฝนตกหรือให้น้ำทำให้ดินมีความชื้นเพียงพอ3ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร4ให้น้ำชนรับประทานให้ตามความต้องการของอ้อยหรือให้น้ำชนประทานเสริมเมื่ออ้อยแสดงอาการขาดน้ำในระยะวิกฤตอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจมีความต้องการใช้น้ำ 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อฤดูปลูกประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรการให้น้ำชลประทานทำให้ผลผลิตของอ้อยเพิ่มขึ้นได้ปฏิทินการปลูกอ้อยข้ามแล้งตามภาพดังนี้การปรับตัวของอ้อยในสภาวะขาดน้ำกลไกการหยั่งลึกและเพิ่มความหนาแน่นของรากอ้อยดูดใช้น้ำและธาตุอาหารจากรากที่แผ่กระจายและหยั่งลึกได้เพิ่มขึ้นการปรับลดพื้นที่ใบในการรับแสงคุณสมบัตินี้ช่วยให้อ้อยสามารถสังเคราะห์แสงและฟื้นตัวได้เร็วกลไกการรักษาความเต่งของเซลล์พืชทำให้อ้อยมีการเปิดปิดปากใบในสภาวะขาดน้ำได้เคล็ดลับทำให้อ้อยมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องให้พ้นระยะวิกฤตมีการจัดการดินการจัดการวิธีปลูกและการจัดการน้ำเคล็ดลับที่1การจัดการดินไถพรวนให้ดินโป่งร่วนซุยในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมไถระเบิดดินดานอย่างน้อย 3-5 ครั้งเพิ่มผลผลิตได้ 15% ไถกบเศษซากใบอ้อยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย3ปีต่อ1ครั้งเพิ่มผลผลิตได้ 10-15% ลดต้นทุนได้ 20%ลับที่2การจัดการวิธีปลูกอ้อยหลังฝนตกหรือให้น้ำจนทำให้ดินมีความชื้นเพียงพอเพิ่มการงอกและการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติการบ่มข้อตาอ้อยก่อนปลูกเพิ่มอัตราการงอกได้มากกว่า 85% ปลูกให้ลึกมากกว่า 30 ซม.ทำให้รากดูดน้ำและธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 ของกรมวิชาการเกษตรเพิ่มปริมาณราก 15% ลดการใช้ปุ๋ย NPK ในการผลิตอ้อยได้ 25%เคล็ดลับที่3การจัดการน้ำมีแหล่งน้ำสำรองไว้ให้น้ำชลประทานเสริมระยะวิกฤตระยะวิกฤตไม่ควรให้อ้อยขาดน้ำติดต่อกันเกิน15วันควรให้น้ำชลประทานเสริมก่อนที่อ้อยจะขาดน้ำถึงขั้นรุนแรงโดยสังเกตจากอาการของใบอ้อยข้อแนะนำการจัดการให้อ้อยพ้นระยะวิกฤตเคล็ดลับที่1การจัดการดินเคล็ดลับที่2การจัดการวิธีปลูกเคล็ดลับที่3การจัดการน้ำและตามภาพดังนี้มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรตามเบอร์โทรและเว็บไซต์ที่ขึ้นตามนี้